ายคนคงหน้ามืดเมื่อเจอบินค่าไฟหน้าร้อนบางบ้านเจอค่าไฟแทบจะคูณเพิ่มเป็น2เท่าเพราะอากาศที่ร้อนจัดการเปิดแอร์ตอนกลางวันจึงเป็นทางออกในการคลายร้อนได้ดีแต่มีบ้านหลังนึงค่ะเขาเปิดแอร์4ตัวจ่ายค่าไฟไปเพียงแค่71บาทเขาทำได้ยังไงข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีจะเล่าให้ฟังค่ะหลังจากที่ Facebook รายหนึ่งโชว์บินค่าไฟประจำเดือนเมษายนตอนกลางวันเปิดแอร์ขนาด 12,000 BTU 4ตัวกลางคืนเปิดแอร์3ตัวแต่จ่ายค่าไฟบ้านทั้งหมด3หลังเพียงแค่ 71.7 บาทพอเห็นโพสต์นี้นะคะหลายคนก็ตาโตเลยค่ะพอบ้านหลังนี้เนี่ยเขาติดแผงโซลาร์เซลล์นั่นเองแล้วมันทำงานยังไงถึงค่าไฟลดขนาดนี้ไปฟังเขาอธิบายกันค่ะบ้านหลังนี้นะคะได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์โดยใช้ระบบออฟกริดระบบออฟกริดคืออะไรมันคือระบบปิดไม่เชื่อมต่อกับการไฟฟ้าแถมไม่ผิดกฎหมายใครๆก็สามารถทำได้ถ้าทุนหนาพอวิธีผลิตไฟก็คือเมื่อแผงโซลาร์เซลล์รับพลังงานจากดวงอาทิตย์มันก็จะส่งเป็นพลังงานไฟฟ้าผ่านตัวอินเวอร์เตอร์แปลงจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับจากนั้นก็จะจ่ายไฟไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่สำคัญระบบนี้ยังต้องมีแบตเตอรี่ไว้สำรองไฟยามฉุกเฉินเจ้าของบ้านเขาเคลมไว้ว่าเมื่อจ่ายค่าไฟเดือนละไม่ถึงร้อยขนาดนี้เขาได้ลงทุนโซลาร์เซลล์ไปกว่า 300,000 บาทระยะเวลาที่มันคืนทุนจะอยู่ที่ปีที่4ตามที่เจ้าของบ้านคำนวณไว้เพราะว่าตอนนี้เจ้าของบ้านได้ใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์มาเป็นระยะเวลา2ปีแล้วและยังเคยทำคลิปอธิบายไว้เมื่อวันที่18เมษายน2565หรือว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้วค่ะอธิบายไว้ว่าบ้านหลังนี้กินไฟชั่วโมงละ2หน่วย2หน่วยคูณ24ชั่วโมงเท่ากับค่าไฟ48หน่วยเอา48หน่วยไปคูณค่าไฟในขณะนั้นคือ4บาทจะตกประมาณ200บาทและเอา200บาทมาคูณ30วันจะเท่ากับ 6,000 บาทตอนนั้นแอร์เปิด2ตัวกินไฟที่ 1,930 วัตต์โดยที่โซลาร์เซลล์แผงแรกผลิตได้ 3,000 กว่าวัตต์แผงที่2 700กว่าวัตต์แผงต่อมา800กว่าวัตต์ตัวสุดท้าย 1,400 วัตต์ถ้าแดดดีสามารถผลิตไฟได้ถึงชั่วโมงละ 7,000 วัตต์บ้านหลังนี้ยังมีแบตเตอรี่ทั้งหมด12โมดูลให้กำลังไฟอยู่ที่ 30,000 วัตต์ถ้าตีเป็นค่าไฟคือ30หน่วยแอร์ขนาด 12,000 BTU กินไฟต่อคืนอยู่ที่7หน่วยนั่นจึงเป็นสาเหตุที่เปิดแอร์ตอนกลางวันได้ถึง3ตัวแบตเตอรี่ที่เขาใช้นะคะเป็นแบบลิเธียมที่มีความทนทานรองรับไฟกระชากและราคาก็สูงมากเช่นเดียวกันค่ะสตาร์ทก็ไม่ต่ำกว่าหลักแสนแล้วในการใช้สำรองไฟจากโซลาร์เซลล์คำถามที่ตามมาคือติดตั้งแพงขนาดนี้จะคุ้มทุนเอาตอนไหนก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเราว่าตอนกลางวันเรามีคนอยู่บ้านตลอดเวลาไหมแล้วใช้ไฟขนาดไหนมีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าตอนกลางวันกี่ตัวและบ่อยขนาดไหนวิธีคิดแบบง่ายๆเรารวมค่าไฟที่ใช้ระหว่างวันว่ามีกี่วัตต์แล้วเอาไปคูณจำนวนชั่วโมงที่ใช้จากนั้นก็เอาไปหาร 1,000 ก็จะได้ค่าไฟที่เป็นหน่วยแล้วเอาค่าไฟที่เป็นหน่วยไปคูณกับค่าไฟที่เป็นบาทก็จะรู้ว่าตอนกลางวันเราใช้ไฟไปทั้งหมดกี่บาทแล้วนำค่าไฟที่เป็นบาทนั้นไปคูณกับวันเดือนปีจากนั้นก็นำมาเทียบกับโซลาร์เซลล์ที่เราลงทุนไปก็จะรู้ว่ากว่าจะคืนทุนนั้นเราต้องใช้เวลากี่ปีล่าสุดเลยค่ะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดค่าไฟงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม2566มาแล้วโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4.77 บาทต่อหน่วยสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะThank you.